นี้โรงเรียนในสังกัดสพฐเริ่มที่จะเปิดเทอมเป็นวันแรกนะครับ16พฤษภาคมไปดูบรรยากาศทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดกันหน่อยทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ย่านทุ่งครุครับไปตรวจสอบการจราจรวันเปิดเทอมวันแรกนะครับที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครโรงเรียนนาหลวงเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครไปเยี่ยมสภาพการจราจรแล้วก็การรับส่งบุตรหลานของผู้ปกครองมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนตรวจสอบไฟสัญญาณจราจรทางม้าลายแล้วก็การติดตั้งป้ายการขีดสีตีเส้นจราจรรถตู้รับส่งเด็กนักเรียนเดี๋ยวฟังเสียงเพิ่มเติมจากทางผู้ว่าครับวันนี้จะมาดูหาเหตุปัญหาอย่างเช่นรถมันติดไหมเด็กข้ามถนนเนี่ยมันปลอดภัยหรือไม่แล้วก็จะมาดูเรื่องสุขอนามัยของการประกอบเลี้ยงการประกอบอาหารไฟฟ้าส่องสว่างแล้วก็กล้องวงจรปิดซึ่งมันจะมีอยู่ในทางที่รับตาอย่างเช่นไปห้องน้ำเนี่ยมันครบสมบูรณ์ไหมขาดเหลืออะไรก็ขอให้บอกวันนี้ก็คงเดี๋ยวจะดูตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันติดขัดอย่างไรเราก็จะประสานกับทางตำรวจท้องที่ด้วยอย่างเช่นทางท่านผู้กับสถานีตำรวจหรือว่าสารวัตรจราจรเนี่ยว่าปัญหามันติดขัดเรื่องอะไรเดี๋ยวเด็กจะมาโรงเรียนทันหรือไม่ไปดูบรรยากาศด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกันหน่อยนะครับการจราจรก็คับคั่งเต็มไปด้วยรถของผู้ปกครองนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่ามีมุมหนึ่งคือภาพบรรยากาศความน่ารักของน้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาล1ที่เป็นการมาเรียนและห่างจากคุณพ่อคุณแม่เป็นครั้งแรกในชีวิตคือเปิดเทอมครั้งแรกกับว่าง่ายๆบรรยากาศก็ค่อนข้างจะโกลาหลวุ่นวายกันหน่อยแล้วก็จะมีภาพคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละไปเกาะอยู่ที่ประตูดูหน่อยซิว่าลูกของฉันร้องไห้หรือเปล่าโอ้โหนี่ฮะเพิ่งจะมาเรียนวันแรกห่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยร้องไห้กันแบบนี้เลยยังไม่คุ้นไม่ชินครับแต่พอเดี๋ยวคุ้นแล้วเนี่ยโอ้โหคราวนี้อยากอยู่กับเพื่อนมากกว่าอีกส่วนลงใต้ไปที่จังหวัดนราธิวาสครับบรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้กันที่ด้านหน้าของโรงเรียนบ้านโคกตามีบรรดาผู้ปกครองต่างพากันมาส่งบุตรหลานตั้งแต่ช่วงเช้านะครับน้องๆก็ตื่นเต้นดีใจจะได้เจอเพื่อนหลังจากหยุดยาวมาหลายเดือนฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เองก็เพิ่มมาตรการคุมเข้มกระจายกำลังเข้าดูแลความปลอดภัยทั้งด้านหน้าโรงเรียนตามเส้นทางที่ครูและนักเรียนใช้ในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของทุกภาคส่วนนะครับ คือเปิดเทอมมาถึงแล้วเนี่ยนอกจากจะมีปัญหาเรื่องการจราจรตามมาแล้วสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังด้วยก็คือเรื่องของโรคระบาดในเด็กเล็กนะครับครับทำให้ตอนนี้ทางกรมอนามัยก็ออกมากำชับบอกว่าทั้งศูนย์เด็กเล็กก็ดีโรงเรียนอนุบาลต้องคุมเข้มว่าเปิดเทอมแบบนี้เฝ้าระวังโรคมือเท้าปากนะครับทางแพทย์หญิงพันธิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยก็เปิดเผยนะครับว่าศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนเป็นจุดเสี่ยงของการติดโรคเกิดโรคมือเท้าปากโดยในช่วงเปิดเทอมเนี่ยเด็กต้องมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากแบบนี้ทั้งในศูนย์เด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนนะครับจึงควรมีการตรวจคัดกรองเด็กทุกวันถ้าหากพบว่าเด็กมีไข้หรือมีอาการสงสัยว่าจะเป็นโรคมือเท้าปากให้หยุดเรียนทันทีถ้าหากไม่มีการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากอาจจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคได้นะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเนี่ยก็ต้องคอยดูแลเด็กด้วยเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากนะครับด้วยหลัก4รอหลัก4รอคืออะไร1คือรอรักษาความสะอาดสถานที่ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอรีนส่วนสิ่งของที่เด็กเนี่ยมักนำเข้าปากอย่างเช่นของเล่นอะไรพวกนี้นะฮะต้องล้างด้วยน้ำสบู่แล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อรอที่2คือรักษาสุขอนามัยต้องหมั่นล้างมือทั้งก่อนและหลังทานอาหารหลังขับถ่ายด้วยน้ำและสบู่นะครับรอที่3คือรู้ทันสังเกตถ้ามีไข้มีจุดมีผื่นมีอาการเจ็บปากน้ำลายไหลเป็นตุ่มนะฮะมีอาการอักเสบแดงอันนี้ก็ต้องคอยสังเกตด้วยนะครับว่าอาจจะเป็นมือเท้าปากได้แล้วก็รอที่4คือระวังไข้สูงถ้ามีอาการหอบเหนื่อยซึมกล้ามเนื้ออ่อนแรงถ้าพบเด็กมีอาการเหล่านี้ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันทีนะครับสำหรับข้อมูลเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง13พฤษภาคมปี62ปรากฏว่าพบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก 1,775 รายครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับมากที่สุดคือในกลุ่มอายุ1ขวบร้อยละ 30.33 รองลงมานะครับก็คือ2ขวบร้อยละ 21.15 แล้วก็3ขวบร้อยละ 15.21 นะครับโดยโรคมือเท้าปากเกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้หรือเอนโทโรไวรัสหลายชนิด
เชื้อเนี่ยอาจจะติดมากับมือหรือว่าของเล่นที่เปื้อนน้ำมูกน้ำลายน้ำจากตุ่มพองแผลและอุจจาระของผู้ป่วยนะครับหรือเกิดจากการไอจามรดกันก็สามารถติดได้ผู้ปกครองคุณครูต้องคอยระวังด้วยนะครับโอ้โหน่ากลัวนะไอจามก็ติดกันได้นะครับพอเด็กๆ เนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นด้วยกันทั้งวันเพราะฉะนั้นถ้าเด็กติดปุ๊บอาจจะไปติดคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้นะครับสลับไปดูการทำงานของตม.ที่จังหวัดตากกันหน่อยนะครับส่วนที่กำลังกันหลายฝ่ายเลยครับทั้งทางทหารและตำรวจสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายได้มากกว่า100คนนะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดพันตำรวจเอกแมนรัตนประทีปผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนะครับส่วนที่กำลังกับตำรวจสภ.แม่สอดทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14อำเภอแม่สอดฝ่ายปกครองและจัดหางานของจังหวัดตากสาขาแม่สอดนะครับระดมกันกวาดล้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในเขตชุมชนเทศบาลนครแม่สอดบริเวณห้องแถวที่พักของแรงงานต่างด้าวก็ต้องไปตรวจสอบเอกสารคนเข้าเมืองบัตรอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเช่าแล้วก็อาศัยอยู่ในตึกนะครับนอกจากนั้นก็จะไปเรียกแรงงานต่างด้าวที่เขาเดินผ่านไปผ่านมามารวมกันให้หมดมาตรวจสอบเอกสารคนเข้าเมืองแล้วก็กระจายกำลังไปอีก1จุดในพื้นที่ของเหมืองผาแดงบ้านแม่ตาวใหม่ตำบลแม่ตาวนะครับไปตรวจสอบจุดนั้นปรากฏว่าก็มีอีกหลายคนนะที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายสรุปจากการปฏิบัติงานทั้งหมดนะครับพบชาวเมียนมาที่ไม่มีเอกสารลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยกว่า100คนคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากนะครับแล้วก็ทำการสอบประวัติรอการเนรประเทศออกกับจังหวัดเมียนวดีของรัฐกะเหรี่ยงที่ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดนะครับส่วนคนที่มีเอกสารถูกต้องเข้ามาแบบถูกต้องกฎหมายก็ต้องปล่อยให้เขากลับไปทำงานต่อไปนะครับพาไปดูการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัย18จังหวัดทั่วไทยนะครับเพราะว่ามีความเดือดร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากว่าบ้านเรือนเนี่ยพังเสียหายกว่า 1,500 หลังคาเรือนนายชยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับก็เปิดเผยว่าจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ตั้งแต่วันที่7ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงด้วยนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมี18จังหวัดก็คือขอนแก่นมหาสารคามอุบลราชธานีกาญจนบุรีสกลนครอุดรธานีแม่ฮ่องสอนสมุทรสาครสมุทรสงครามอยุธยาน่านนครสวรรค์แพร่ตากพิษณุโลกอุตรดิตถ์กำแพงเพชรและพะเยานะครับรวม45อำเภอ83ตำบล186หมู่บ้านมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1,576 หลังคาเรือนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วย1รายนะครับทางปภ.ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคกระเบื้องมุงหลังคาแล้วก็อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยนะครับรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปครับช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะครับหลายพื้นที่ฝนตกหนักแล้วยังคงเป็นแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ากรมอุตุออกมาเตือนนะครับทางประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาแนวลมที่พัดเข้าหากันของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยช่วงบนนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักในบางแห่งสำหรับลมตะวันตกกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งทางภาคเหนือจะมีเมฆส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางจะมีเมฆมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีและสระบุรีนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับ
เดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางการเมืองกันบ้างเพราะว่ากกต.มีมติส่งสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยนะครับว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นส.ส.หรือไม่จากปมการถือครองหุ้นสื่อนะครับหลังกกต.มีมติออกมาแบบนี้คุณธนาธรก็เคลื่อนไหวทันทีนะครับประกาศว่าพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีและพร้อมจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ